คือว่าที่จะเป็นแนวคิดเราจะเป็นผู้ว่าสัญจรอ่ะคือก็จะลงตามเขตต่างๆตอนเช้าผมปลูกต้นไม้ก่อนไปวิ่งสวนปลูกต้นไม้แล้วก็ประชุมกับเขตแต่ว่าเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ได้รบกวนข้าราชการทั้งเขตนะครับแต่ก็จะพยายามไม่บอกล่วงหน้านะว่าจะได้คึกคักทุกเขตคือนโยบายเนี่ยคือห้ามขึ้นป้ายทั้งหมดห้ามขึ้นป้ายห้ามมาต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มาเฉพาะที่จำเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปทำงานอย่างอื่นให้โมเดลทานอสครับโอเคต้องครับโอ้ต้องหัวล้างนิดหนึ่งไม่ต้องการจะต้องทานอสตั้งน้องขอถ่ายรูปสิครับเจ้าดิฉีเลยเหรอคุณตาคุณแกค่ะโอ้ยขวานิดหน่อยครับจำได้ยังเหลือนะได้ครับขอบคุณนะครับคุณยายอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยน้ำท่วมตลอดไหมขอจ้ายาอยู่ตรงนี้จ้ายาอยู่ตรงนี้ยาที่อยู่ในฝันของทุกคนโอ้ครับนี่ขายกระท้อนนี่คุณแม่เหรอพี่เดี๋ยวพอเข้านี่นะออกกิจการแล้วพี่ก็ทะลุมาเช้าไม่เป็นทางผ่านแล้วพี่ทะลุออกไปเลยนิดเดียวนิดเดียวแล้วพี่ก็จะได้ดู2จุดเลยซึ่งมันเป็นเส้นผ่านแล้วกิจการเนี่ยปัญหาเยอะมากเพราะน้ำมาเราเนี่ยแต่ว่ามันก็ท่วมเยอะเหมือนกันนะพี่แล้วแนวเป็นยังไงแนวนี้แนวไหนบ้างข้อเป็นยังไงบ้างอันนี้80เซนตรงนี้ก็ประมาณ80เซนระดับได้ไหมระดับไม่ได้ครับเพราะมันแบบแข็งครับพี่เป็นใครนะไม่รู้เรื่องดีป่ะเรื่องดีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้พี่ท่านหมอพูดก่อนหมอพูดก่อนน้ำมันเป็นต้นสูบคอยไปเรื่อยครับคอยเรื่อยมาจนลงมาลงคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ทั้งเครื่องสูบสองเครื่องกันนะก็คือเรื่องการรั่วทับล็อกไว้ครับจุดครับครับแต่ฟองเฟรมก็เทเหมือนนั้นเราต้องขุดเลยมาแล้วครับแก้ปัญหาตัวนี้แต่มันข้ามแบบว่าข้ามที่มลงคลองไม่กระโยนเราต้องโยนใช่ไหมโยนนี่คือถ้าไม่ไปสู้คลองไม่ได้ไงคลองเป็นลบจุด89ท่อก็80เซนแล้วจุด9เซนอันนี้สำนักระบายน้ำมาช่วยดูช่วยด้วยครับช่วยประสานกันนะจริงๆแล้ววันนี้ก็มาย้อนความหลังนะฮะเพราะว่าตอนที่เป็นผู้สมัครก็ลงมาพื้นที่ตรงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละน้ำท่วมหนักตอนที่แล้วแล้วก็เป็นที่ท่วมซ้ำซากก็ได้มาเจอหลายคนแล้วก็เนี่ยหลายคนที่มาเนี่ยน้องๆที่เดินลุยน้ำออกมาคุยกันเมื่อกี้นี่คือปัญหาจุดที่เกิดซ้ำซากและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ถ้าเราเข้ามางานปุ๊บก็ต้องดำเนินการนี่ก็เลยเจอท่านสก.ท่านขนมนุชท่านคุณหน่วยนะสก.ซึ่งในเขตดอนเมืองเป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เชิญท่านผอ.เขตดอนเมืองท่านกุณามาร่วมด้วยก็ในจุดดอนเมืองคงมีการท่วมซ้ำซากสองจุดมั้งจุดนี้กับจุดวัดเวรุวันค่ะใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็ได้เรียนท่านผอ.เขตแล้วว่าต้องทุ่มเททรัพยากรกำลังมาช่วยเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนจริงระยะยาวเนี่ยคุณต้องวางแผนทีนึงแต่ระยะสั้นเนี่ยคุณต้องผ่านดันน้ำไม่ดีตัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นระยะอาจจะออกคอมเพลนหรือออกด้านหลังก็ต้องวางแผนให้ดีที่ท่านผอ.เขตก็รับปากว่าจะดำเนินการละผมว่าความตั้งใจน่าจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็ในระยะยาวเดี๋ยวค่อยดูแผนอีกทีนึงแต่ตอนนี้เอาระยะสั้นก่อนเพราะว่ามันทำอะไรมากไม่ได้เพราะฝนมานะก็ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำเป็นระยะคอยน้ำเข้าไปถึงคลองเปรย์ไม่ได้คลองเปรย์ก็ต้องดันน้ำไปถึงอุโมงค์บางซื่อให้ได้น้ำก็ไหลเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่มีอะไรส่วนด้านหลังถ้ามันออกคลองด้านหลังได้ไอ้คลองอะไรนะพี่แดงคลองอูดถ้ามีพอด้านหลังก็ออกไปพยายามหาทางออกให้มากที่สุดปัญหาที่เราอาจจะไม่รู้คือถนนเส้นนี้บางส่วนเป็นเอกชนไงยังไม่ได้ยกให้ไปขอสาธารณะนั้นกรอเองก็ติดขัดเหมือนกันจะเข้าไปปรับปรุงช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่ำแต่ว่าเอกชนยังไม่ยกให้นั้นไม่สามารถเอาเงินหลวงไปทำได้อันนี้ปัญหาที่เราตอนแรกผมก็ไม่ทราบพอทราบแล้วถึงเข้าใจปัญหาที่ละเอียดขึ้นนั่นหมายว่าการลงพื้นที่แหละทำให้เห็นปัญหาที่ละเอียดขึ้นนะแล้วก็ได้เรียนท่านผอ.ได้คุณาศึกษานโยบาย200นโยบายไปแล้วเมื่อกี้ท่านคุยแล้วนะก็ดีครับผมว่าเราต้องการความเห็นจากท่านนะว่านโยบายที่เราเสนอไปเนี่ยมันดีมันไม่ดียังไงต้องปรับปรุงยังไงท่านผอ.ต้องช่วยดูนะครับว่านโยบายที่ให้ไปเนี่ยมันทำได้ไหมตรงไหนเป็นตัวสั่งอย่างเช่นปลูกต้นไม้1ล้านต้นเนี่ยเขตต้องปลูกอาทิตย์ละ100ต้นเนี่ยท่านหาพื้นที่ปลูกได้ไหม100ต้นต่ออาทิตย์หาเอกชนมาช่วยร่วมดำเนินการได้เลยไหมท่านวางแผนไว้ในปีนึงเนี่ยอาทิตย์นี้จะปลูกที่ไหนจะเอาประชาชนส่วนไหนมาร่วมอันนี้ท่านสามารถวางแผนได้เลย
แล้วก็จริงแล้วไม่ได้ใช้ตังไม่ได้ใช้งบมาอะไรเลยนะครับผมว่าก็เป็นนิสัยที่ดีนะครับแล้วก็ท่านสกก็มีจุดต่างๆนะที่จะช่วยพัฒนาก็ต้องร่วมมือกันแล้วที่บิ๊กเองก็กรุณาท่านพิธีก็เป็นที่ปรึกษาสำคัญของผมในพื้นที่โซนนี้นะครับก็โซนเนี่ยดอนเมืองสายไหมบางเขนท่านเข้มแข็งแล้วก็ช่วยอย่างมากเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลาลงมาแล้วก็ผลที่ได้ผมว่าประชาชนก็ตอบรับดีเราได้ไอ้จุดที่มีปัญหาต่างๆมากมายครับก็เป็นแนวหนึ่งที่ผมคิดว่าการทำงานเชิงรุกจะแก้ปัญหาประชาชนได้แล้วผมว่าทางขอเขตทุกท่านพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนขอให้มีทิศทางให้แน่นอนนะว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องลงมาลุยก็บอกเลยถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมตีหนึ่งตีสองก็จะลงมาเจอแบบขอเขตนี่นะผมว่าจะลองดูด้วยว่าทำตามที่สัญญาไว้ได้ไหมนะแล้วก็จะบรรเทามันอาจจะไม่ได้ลงทันทีหรอกแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลาแต่ขอให้เห็นความพยายามความตั้งใจในการแก้ปัญหาก็ผมว่าประชาชนก็อุ่นใจขึ้นแล้วนะครับก็รอเห็นว่าการจะลงพื้นที่ที่ว่าทิศที่เป็นแนวคิดเราจะเป็นผู้ว่าสัญจรอ่ะคือก็จะลงตามเขตต่างๆตอนเช้าคงปลูกต้นไม้ก่อนแล้วไปวิ่งสวนปลูกต้นไม้แล้วก็ประชุมกับเขตแต่ว่าเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ได้รบกวนข้าราชการทั้งเขตนะครับคือเวลาเขาก็มีเวลากับครอบครัวแต่ว่าหรือว่าผู้บริหารแหละก็คุยนโยบายดูพื้นที่อาจจะแวะไปเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขโรงเรียนในพื้นที่และตอนบ่ายก็ลงชุมชนว่าก็เป็นแพทเทิร์นที่น่าจะทำให้เราเข้าเห็นปัญหาได้ดีขึ้นส่วนธรรมดาเราก็วางยุทธศาสตร์จากสำนักงานอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามไม่บอกล่วงหน้านะเพราะว่าจะได้คึกคักทุกเขตว่าเขตนี้อาทิตย์นี้จะมาที่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะตื่นเต้นดีนะต่อรอดีมากก็รอล่วงหน้าเดี๋ยวมารอกันเยอะได้ใช่ไม่ต้องรอคือนโยบายเนี่ยคือห้ามขึ้นป้ายทั้งหมดห้ามขึ้นป้ายห้ามมาต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มาเฉพาะที่จำเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปทำงานอย่างอื่นไม่ต้องมาเดินเยอะนะอย่างท่านโปรดเทศกิจไม่ต้องมาเดินตามให้อยู่ไปทำงานอย่างอื่นท่านผอ.มาคนเดียวก็พอกับคนที่จำเป็นแต่เวลามานะผมว่าก็คือนโยบายแบบนั้นนะจะได้ไม่ต้องไปลำบากประชาชนด้วยอาจารย์เห็นถึงการควบคุมน้ำของทุกคนเองก็มีโครงการในการเร่งระบายน้ำในส่วนของนโยบายของอาจารย์เองหรือในการเพิ่มศักยภาพตรงนี้อาจารย์มีนโยบายหรือโครงการอะไรใหม่ที่จะมาเกิดผมว่าระยะยาวเนี่ยผมต้องดูเรื่องคลองเปลมให้ดีเพราะคลองเปลมคือตัวหลักใช่ไหมคล้ายๆกับที่เราไปคลองท่าพระคล้ายๆกันเลยเป็นคลองที่วิ่งเหนือใต้เหมือนกันนะนั่นคลองเปลมเป็นตัวที่ระบายน้ำแต่ว่าปัญหาปัจจุบันคือคลองเปลมตรงหน้าเขตดอนเมืองเนี่ยตื้นมากอยู่ที่แบบลบหนึ่งเมตรเองดังนั้นมันต้องพยายามลอกให้ลึกลบ3เมตรพอลบ3เมตรปุ๊บเนี่ยท่อถนนเนี่ยจะอยู่เหนือระดับของคลองทำให้น้ำมันไหลออกเร็วขึ้นไงปัจจุบันเนี่ยน้ำมันเถอะมันลงไม่ได้ผมว่าคือแนวนึงก็ต้องลอกคลองซึ่งอาจจะติดปัญหาเรื่องบ้านนะก็ดูเรื่องเขื่อนหรืออะไรต่อไปแล้วก็ต้องผลักดันน้ำไปคลองบางซื่อให้เร็วขึ้นอีกแนวนึงก็อาจจะต้องไปยับยั้งน้ำที่หลัก6ด้วยเพราะหลัก6นี่รับน้ำมาจากคลองรังสิตแต่เป็นของกรมชลถ้าเกิดเรายับยั้งน้ำต้นทางก็อาจจะทำให้บรรเทาได้คือให้กรมชลสูบน้ำจากหลัก6ออกคลองรังสิตออกไปทางน้ำเจ้าพระยาด้านบนแล้วผมว่าภาพรวมมันมีแนวทางอยู่ก็เดี๋ยวต้องช่วยท่านผอ.ด้วยเพราะว่าบางทีมันอยู่นอกอาณาจักรของท่านผอ.ครับ